ครับพี่ผมถามนะเริ่มต้นจากจักกองเอาเริ่มต้นที่ประมาณ10กองครับตอนนั้น10กองเมื่อ4ปีที่แล้วแม่นผ่านไปแล้ว4ปีมีอยู่จักลงเลื่อนครับประมาณ29กูเกือบ30เกือบ30ดีกว่าเฮ็ดร้านอาหารบ่ทําแน่ดีแฮงครับเมื่อก่อนทําอาหารตามสั่งนี่ต้องเร่งนะครับทํายังไงจะให้ทันลูกค้าแต่ตัวนี้เฮาปลูกเฮาบ่ต้องเร่งรีบครับหยังเฮามีเวลาเบิดมื้อเฮาปลูกทิมแล้วเฮาบ่ต้องโฮดน้ําเสาแรงตื่นเช้ามาเราจะไปเยี่ยมญาติหรือจะไปธุระไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ได้ครับเพราะว่าเฮาบ่ต้องโฮดน้ําครับครับเราไม่ต้องทําอะไรกับเขาเลยครับปลูกเสร็จวางไว้ก็ดูแลคร่าวๆเฉพาะน้ำเข้าหัวบ่อน้ำหยดไหมมีมดมีไก่มีอะไรไปจิกไปทำลายไหมครับถ้าเราควบคุมพวกไอ้ปัญหาพวกนั้นได้ก็จบครับเราปลูกวันนี้นับไปอีก35ถึง40วันเราก็เก็บขายได้สวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาศึกษาดูงานนะครับศรีสะเกษเกษตรไร่ดินนะครับพิกัดแปลงนี้นะครับอยู่บ้านโนนสว่างนะครับตำบลสนออำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษนะครับเนาะโอเคครับวันนี้เฮาอยู่กับพี่วันนะครับเนาะครับผมสวัสดีครับครับคือสิคุณหน้าคุณตากันดีแล้วนะครับนะครับพี่วันขอบคุณที่มีคนติดตามครับผมแนะนําตัวนะครับจังหน่อยครับพี่วันครับชื่อวันครับผมก็เป็นคนปลูกผักในกองโฟมครับผมครับน้องเปิ้นอีกผู้นึงแฟนครับครับผักที่เห็นนี่แหละครับเฮาปลูกผักในกองโฟมปลูกในน้ําครับผมปลูกในน้ํานะครับสโลแกนก็คือบ่ต้องรดน้ําครับผมบ่ต้องรดน้ําบ่ต้องใส่ปุ๋ยแม่นบ่ต้องขุดดินแม่นครับบ่ต้องถางหญ้าครับผมนี่แหละครับปลูกแล้วไปใช้กลับไปปลูกแล้วไปใช้กลับไปถ้าเก็บกินเก็บขายอย่างเดียวครับผมเอาพี่วันลองบอกให้ฟังหน่อยครับเป็นไปเป็นมาจังได๋ครับตะกี้เฮ็ดอีหยังตะกี้เปิดร้านขายอาหารตามสั่งนะครับพวกอาหารตามสั่งพวกก๋วยเตี๋ยวพวกหยังแต่ว่ามาถึงช่วงยุคโควิดครับผมช่วงโควิดก็เริ่มมีผลกระทบครับผมตะกี้นี่เริ่มต้นเฮาปลูกบ่หลายปลูกใส่ในร้านเพราะพวกผักพวกองค์ประกอบในการเฮ็ดอาหารตามสั่งมันแพงครับก็เลยลองเฮ็ดไปใส่เองในร้านก่อนคือขื่นชายคือหยังนี่ก็แพงครับต้นหอมผักชีก็แพงพวกผักสลัดแตงจานหยังก็แพงก็เลยเริ่มต้นที่คุยกันครับหลวงเปิ้นว่าเฮาเฮ็ดผักไว้ใส่เองในร้านก่อนครับบัดนี้ก็เริ่มต้นปลูกได้สักพักนึงไอ้ปี61บ่โควิดมาครับบัดนี้เริ่มมีผลกระทบเนาะร้านอาหารบ่แม่นเฉพาะอยู่ร้านอยู่ผมคือทั่วประเทศแล้วคิดว่าโดยเฉพาะพวกกลุ่มร้านอาหารพวกการท่องเที่ยวมีผลกระทบก็เลยปลูกผักบัดนี้ประจวบเหมาะครับคนอยู่บ้านเนาะคนย่านโควิดบัดนี้คนเริ่มบ่ไปมาหาสู่คนเริ่มสั่งผักให้ไปส่งครับไปส่งเพราะว่าเขาบ่อยากออกจากเฮือนมันเสี่ยงเขาก็เริ่มมีออเดอร์ขึ้นมาเรื่อยครับผมเริ่มจากปลูกโล่งใหม่ปลูกโล่งใหม่ยูค่าโล่งใหม่ธรรมดาเฮาครับวันนี้ลูกค้าให้การตอบรับหลายครับต้นปี2ปี3ก็เริ่มเพิ่มโรงเรือนเล็กครับโรงเรือนเล็กครับโรงเรือนเล็กก็เริ่มที่3เมตรนี่แหละครับน้อยๆนี่แหละนี่มั้ยอันนี้คือต้นแบบบ่แม่นครับโรงเรือนในตำนานหลังคาเพิ่นก็จะเป็น PVC PVC นะครับเนาะครับผมเอาเราผ่านไป4ปีครับผมนะครับตอนนี้มีจักโรงเรือนพี่ประมาณ20กว่าเกือบ30โรงครับ20กว่าโรงเรือนนี่สามารถให้ผลผลิตเฮามื้อละจักโลพี่ได้บ่ต่ำกว่ามื้อละ10ครับมื้อละ10โลอ่ะแม่นเพราะว่าเฮาปลูกเฮาหมุนเวียนกันไปตลอดเฮาสิสต็อกต้นกล้าไว้ครับครับก็คือเฮาประสบการณ์เฮาสิสอนเฮาเองดอกครับว่าเฮาปลูกไปแล้วจักมื้อเฮาเพาะต้นกล้าไปแล้วจักมื้ออีกจักมื้อต้องเพาะไล่หลังครับคันเฮาว่างสเต็ปได้ถือสิบ่มีปัญหาเรื่องต้นกล้าขาดปลูกครับเฮาเก็บเซาเก็บขายยามเซายามแรงเฮาปลูกต่อได้เลยคันเฮาว่างสเต็ปไว้ถือ29โรงเรือนนี่คือว่ายังไงพี่วันสิปลูกให้มันมีผลผลิตสามารถวนรอบให้มีขายได้ซุมื้อแม่นครับพอเดือนนึงมี30มื้อเนาะครับผมสมมุติเฮาเก็บมื้อละโรงครับซึ่งโรงนึงคันโรง6เม็ดนี่ครับมัน26กองครับคัดตีกองละโลนี่ก็26โลครับแต่เฮาคิดง่ายๆเฮาคิดแค่20โลครับครับโลนึงเฮาก็เก็บสมมุติเฮาเก็บ10โลคือโลนึงเก็บ2มื้อครับเฮามีผักเก็บซุมื้อแน่นอนครับครับผักเก็บซุมื้อแน่นอนแต่ว่าขั้นต่ํานี่คือ10โลเด้อครับ10โลครับผมจริงๆแล้วพี่วันจะได้รายได้อยู่มื้อละ1,000บาทคือขั้นต่ําเลยครับเนาะแต่จริงๆมันมีลังมื้อที่ได้20โลก็มีนะครับมื้อละ2,000นะครับก็เฉลี่ยรายได้อยู่ที่1,000ถึง
2,000 บาทครับผมต่อมือครับผมนะครับเนาะเอาแล้วพี่ว่านขายโลจังหวัดครับขายโลละ100ครับโลละ100บาทใช่แต่ว่าทุกนี้ก็ทุกวันนี้ก็เฮ็ดเป็นสเต็ปครับก็คือลูกค้าประจําเฮาครับครับไอ้10โลขึ้นเฮาก็80ครับประมาณนี้ครับสิเฮ็ดเป็นสเต็ปให้ว่าสมมุติสั่งจํานวนหลายเฮาก็ลดให้เฉพาะลูกค้าประจำเฮา10โลก็จะเป็นราคาทรงก็คือราคาทรงอีต่างหากแมนครับหาโลก็อีราคานึงเหมือนพ่อค้าแม่ค้ารับไปขายตอนแมนครับเฮาก็ต้องให้เขาอยู่ได้เนาะเขาอยู่ได้เฮาก็อยู่ได้ครับผมโอเคพี่อ่ะที่นี่เรามาเว้าเรื่องต้นทุนบ้างครับผมนะพี่เนาะเอาลงเลื่อนต้นแบบของพี่นี่ใส่งบเท่าไหร่พี่ประมาณ 1,000 กว่าครับ 1,000 กว่าบาท 1,000 กว่าบาทเฮาสามารถเฮ็ดเองได้นะครับเนาะแม่นจากโครงสร้างเล็กเล็กนี่ก็เล็กกองนิ้วเล็กอยู่สิพี่เอาลงเลื่อนที่พี่ว่านคิดว่าตอนนี้สมบูรณ์แบบที่สุดในฟาร์มดีกว่ามาตีต้นทุนคร่าวๆให้พี่น้องได้เบิ่งแนวว่าตัวนี้เป็นแบบล่าสุดอันนี้คือล่าสุดนะครับเมียนครับโอเคแบบล่าสุดอธิบายให้ฟังนะครับว่าโครงสร้างมันเป็นจังไรลงทุนเท่าไหร่ใส่ยังแน่ๆครับครับโครงสร้างคร่าวๆเนาะครับก็คือเล็กนี่เล็กเสานี่ก็ใส่เซนนึงครับครับผมก็ตัววางคานนั่นก็2เซนครับกับเบสเซตเฉพาะเล็กนี่กับประมาณ 1,000 หาครับผมอันนี้ในกรณี3เม็ดนะครับครับพลาสติกนี่ก็ประมาณ200ครับครับน็อตผมใส่น็อตยึดของไอ้น็อตที่เขามุ่งในสันไทยนะครับครับผมครับกับกล้องหนึ่งกล้องละร้อยครับซ้ำนี่ครับกับประมาณ1,500แล้วก็พลาสติก200เนาะครับกับประมาณ 7,800 เฉพาะวัสดุอุปกรณ์กับประมาณ 1,800 กล้องโฟมนี่ก็หาซื้อมือ2มือ3ตามไหนพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารทะเลมือ8ได้ป่ะพี่มือ8ได้เบิ่งจากสภาพครับผมนะครับขอเขาครับลังบอลเขาก็ให้ใบละ10บาทใบละ20แล้วแต่50ไปเว้าไปอ่อนขอเขาได้แล้วแต่พื้นที่นะแล้วแต่พื้นที่ครับผมละมองก็20บาทละมองก็30 40แม่นครับแล้วแต่พื้นที่ตัวนี้ราคาสิบ่ตายตัวครับครับผมต้นทุนลงเลื่อนสิอยู่ที่ประมาณ 1,800 บาทครับผมนะครับเนาะมาบอกอันนี้บ่ทันได้บวกค่าแรงเพราะผมเฮ็ดเองทั้งเบิดอ๋อครับกันคือค่าแรงก็คือโล่งนี่ก็เฮ็ดมื้อนึงตีค่าแรง500ก็ครับฮะก็ 2,000 ต้นๆนะครับครับผมแต่ก็ยังที่บอกไปหลายๆคลิปด้วยพี่น้องเด้อสำหรับพี่น้องที่เริ่มต้นเฮ็ด10กอง20กองก็บ่จำเป็นต้องเฮ็ดลงเลื่อนก็ได้แม่นตั้งสามารถตั้งไว้กลางแจ้งได้เลยแม่นครับเพราะว่าเริ่มต้นบ่ว่าจะเป็นพี่วันหรือว่าประธานแม่นนะครับเพิ่นก็เฮ็ดจังซั่นคือกันแม่นเพราะเฮาบ่มีทุนนะครับเนาะบ่อยากให้ก้าวกระโดดแม่นครับครับเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ไอ้วงจรของเขาให้ช่ำช่องก่อนจังๆลงทุนให้ชำนาญหรือผู้ใดมีทุนหลายก็เต็มที่ครับนี่นะพี่มีพี่น้องบางคนเห็นลงเลื่อนไปถ่าละของบ่ทันฮอดอยู่โอ้ยยินดีนำครับยินดีนำครับครับเอาบัดนี้เอาเรื่องของการให้ผลผลิตหรือว่ารายได้ต่อลงเลื่อนนี่เอาลงเลื่อนมาตรฐานของพี่ตัวนี้ในกรณี3เม็ดเนาะครับ3เม็ด3เม็ดผมปลูกที่10กอง3เม็ดคูณเท่าไหร่ครับเม็ด20ครับเม็ด20คูณ3เม็ดใช่ครับได้10กอง10กองคันเฮาตีกองกองละโลกะได้10โล10โลกะ1,000 1,000เฮาปลูก2รอบกะแทบสิขึ้นทุนแหละครับครับผมซึ่ง2รอบก็คือ2เดือนแม่นครับบางคนก็ว่าโอ้ยปลูกแบบนี้มันลงทุนหลายอุปกรณ์มันยิบย่อยแต่พี่น้องก็ลองคิดในอีกมุมนึงนะครับว่าอุปกรณ์ทุกอย่างมันสามารถใส่ได้หลายเทื่อแม่นครับกองโฟมเฮาก็บ่ได้ใส่เทื่อเดียวทุบถิ่มแม่นครับลงเลื่อนก็เทื่อเดียวเทื่อเดียวครับคือวัสดุคือว่ากองโฟมนี่เอาคือเป็นต้นทุนครับคือต้นทุนกองโฟมนี่ต่อรอบการปลูกนี่คือบาท1 2บาทก็ได้ครับเพราะเขาปลูกได้ตลอดครับครับบ่แม่นไปคือที่20บาทต้นทุนมันสิสูงกันลงเลื่อน 2,000 นี่ก็คือรอบละ100ก็ได้เอ้าครับเพราะว่าเขาใส่ได้ด้นใส่ 3-4 ปีหรือผู้ใดดูแลดีก็ 4-5 ปีครับครับบางคนก็จะคล้องอาจสิไปก่อนลงเลื่อนก็ได้แม่นอยู่ครับคันเป็นลงเลื่อนเล็กคันผู้ใดตั้งใจคิดว่าแน่วแน่แล้วครับเห็นลงเลื่อนเล็กขึ้นมาเทื่อนึงนี่มันอยู่ได้ตลอดเด้ครับแม่นอยู่ได้ลงเลื่อนใหม่ลงเลื่อนใหม่นี่บ่เกินปีนึงหรอครับปีนึง2ปีเอาหาเหลืองงอแง่แล้วเต็มที่3ปีได้ซ้อมแล้วครับเนาะโอเคอ่ะเราไปที่นี่พี่วันเดี๋ยวพาเดินส้มฟาร์มครับผมจะหน่อยนะครับเนาะครับพักที่พี่วันปลูกตอนนี้มีพักอีหยังแน่ๆครับกัดสิเป็นตระกูลสลัดครับลักๆกัดสิมีกินโอ๊กตัวนี้กินโอ๊กตัวนี้คือกินโอ๊กครับตัวนี้ปลูกได้เกือบ20มื้อแล้วครับครับเพราะว่า15มื้อแล้วเฮาปลูกจริงครับครับตัวนี้ประมาณเกือบ20วันแล้วครับมีอะไรอีกพี่ต
ัวนี้จะเป็นฟิลเล่ครับฟิลเล่ฟิลเล่คือใบยักษ์ตัวนี้เด็กน้อยมากแห้งมันกรอบครับเขาสิกรอบที่สุดในตระกูลสลัดบ่ครับครับเด็กๆชอบมากเพราะว่าซ้ำนี่กินได้หรือยังพี่กินได้ครับแต่ว่าบ่กรอบซ้ำได้เอาพี่เอาบ่มันกรอบฟังเสียงด้วยครับเด้อเสียงด้วยเอาฮะอันนี้กินได้เลยแม่นบ่แม่นครับนี่เขาสิเป็นคล้ายๆแก้วครับนี่ครับนี่คือฟิลเล่ครับครับแก้วอ้าวทั้งพุ่นครับตัวนี้เขาเรียกอันนี้เรียกกรีนคอร์สครับอันนี้เรียกกรีนคอร์สครับกรีนคอร์สตัวนี้22มือแล้วครับ22มือครับผมมียังอีกครับตัวนี้กรีนโอ๊กตัวนี้คือกรีนโอ๊กใช่ตัวนี้30วันแล้วครับโอ๊กก็คือตัวนั้นน่ะเนาะแมนครับตัวแรกแต่ว่าตัวนี้อายุเขาหลายแล้วอันนี้30มือแล้วโอ้ย30วันครับลองยกให้เบิ่งหน่อยครับคือเป็นผุ่มงามคักแท้นะครับอู้ยเด้งนะครับเด้อเต็มฝาเลยครับครับล้นฝาเลยครับผักสลัดนี้แนะนำปลูกแค่6ต้นต่อกล่องต่อกล่องต่อ1ใบครับครับนี่แล้วเพราะว่าผุ่มเขาใหญ่แห้งครับนะครับเด้อเบิ่งจูกันเลยครับจูกันก็คือชิดกันครับเนาะครับผมเบิ่งนะครับเบิ่งความงามเว้ยเดี๋ยวพี่น้องที่เบิ่งอยู่สิเหลือใจเลยบัดนี้บ่ยากครับปลูกได้เรียนรู้ได้ครับผมครับผมมีหยังอีกครับพี่ตัวนี้ปลูกไงครับปลูกได้3มือเลยตัวนี้ครับครับผมตัวนี้เป็นโรงอนุบาลฮะเป็นโรงเพาะต้นกล้าโรงอนุบาลอันนี้เป็นโรงอนุบาลใช่ที่ผมว่าเฮาต้องวางสเต็ปการเพาะต้นกล้าของเฮาไว้ให้ดีครับครับผมเฮ็ดจังได๋เฮามีต้นกล้าไว้ปลูกตลอดครับทํายังไงคล้ายๆแบบวิ่ง 4x100 อ่ะเฮ็ดจะได้ให้ต่อใหม่ได้ตลอดคือเก็บย่ําเสาปลูกย่ําแรงให้ได้คือมีผลผลิตบ่ขาดเฮาจังสิมีรายรับต่อมือได้ครับผมบ่แม่นว่าปลูกเก็บมื้อนี้ปุ๊บถ่าต้นกล้าอีก 4-5 มือมันลงเลื่อนสินอนถ่าซื่อๆบ่เกิดประโยชน์ทํายังไงเราวางสเต็ปการเพาะต้นกล้าให้เป็นสเต็ปให้ได้เฮ็ดไปเดินๆเดี๋ยวก็สิฮู้ว่าควรสิวางกี่จักมือครับครับผมแสดงว่านะครับพี่เมื่อกี้พี่วันบอกว่านะครับรายได้ต่อมื้อนี่ขั้นต่ําขึ้น 1,000 บาทแสดงว่าต่อเดือนนี่พี่วันสิได้รายได้ขั้นต่ํานี่อยู่ที่ 30,000 บาทแม่นบ่พี่วันครับผมเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็น15วันแล้วเตรียมปลูกไหน15วันนี่ครับตัวนี้เรดโอ๊กตัวนี้กรีนคอร์สตัวนี้ก็เรดแดงครับเรดโอ๊กแดงครับครับผมตัวนี้ขึ้นช่ายแต่ขึ้นช่ายต้องรออีกประมาณ10วันถึงจะปลูกได้ครับครับผมครับคือต้องวางสเต็ปตัวนี้จะปลูกตอนเย็นครับปลูกเย็นนี้ลงถ้วยปลูกไว้แล้วครับผมก็คือวางสเต็ปใช่วางสเต็ปไว้ว่าตอนเย็นต้องได้เอาลงกล่องป่ะพี่ใช่ครับผมช่วงกลางวันเนี้ยเราก็ทํางานในร่มครับครับผมแดดร้อนๆนี่อย่าฝ่าออกไปสู่แดด เราคืองานพวกนี้เราวางแพลนได้ครับว่าช่วงเช้าเราจะทําอะไรครับก็คือเก็บผักแพ็คผักส่งลูกค้าครับกลับมาก็ประมาณ 9:00 น 10:00 นเราก็มาย้ายต้นกล้าเพาะต้นกล้าครับเพาะต้นกล้าใหญ่ต้นกล้าเฮาก็นั่งเฮ็ดในโฮมครับผมครับบ่ต้องไปขุดดินบ่ต้องไปหยังสู่กับแดดครับมีเวลาอยู่ในร่มครับผมครับผมโอเคตอนเย็นค่ําๆเราค่อยออกมาปลูกครับครับก็ปลูกวันละปลูกมือละโล่งก็บ่หนักครับมากับมัดถุงมัดหยังก็ใส่น้ําผสมสารอาหาร AB ปลูกจบกินข้าวอาบน้ํานอนครับผมมีอยู่นี่มีข้างหลังนําเด้อครับเด้อครับเดี๋ยวพี่วันพาไปเบิ่งข้างหลังนําหน่อยครับตัวนี้ก็สะระเนที่ปลูกที่ช่ําไว้ครับผมนี่ครับโอ้งามบ่นี่เด้อครับผักกระแยงเพิ่นก็มีครับผักกระแยงให้ดูครับโอเคนี่เนาะน้องๆที่แพ็คของส่งพี่น้องเฮาทั่วประเทศนะครับครับออเดอร์อันนี้น้องหยังครับแนะนําตัวกับกล่องได้จังหน่อยน้องนึงครับเฮ็ดหน้าที่หยังครับอยู่นี่รับออเดอร์นี่เด้อครับออเดอร์คนใดตกลงนี่เด้อครับน้องคนนี้แหละครับ นะครับเด้อ โอเคอันนี้ก็สิเป็นชุดทดลองที่เฮาเตรียมส่งครับผมครับก็คือเนาะพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ต่างจังหวัดเนาะที่มาเรียนรู้มาเรียนปลูกอยู่ฟาร์มบ่ได้ก็สั่งชุดทดลองไปบ่ต้องห่วงว่าสิปลูกยากปลูกบ่ได้เพราะว่าผมสิมีคลิปผมสั่งเป็นรายกลุ่มครับเราอยากให้เป็นครอบครัวไม่ใช่เราเป็นพ่อค้าขายของแล้วก็จบแยกทางกันไม่ใช่ผมอยากให้เฮาเป็นครอบครัวให้โดโปรนิกครับผมจะสร้างเป็นรายกลุ่มแล้วก็ทําเป็นคลิปการสอนต่างๆไว้ที่โน้ตครับครับ
อยากให้เป็นลักษณะดูแลพี่น้องเฮาจนเก็บผลผลิตเป็นแม่นครับอยากให้ฝากอีหยังถึงพี่น้องที่กําลังเริ่มต้นเฮ็ดหรือว่ากําลังอยากเฮ็ดแน่ครับครับเริ่มต้นก็อยากให้เรียนรู้ครับคันบ่มั่นใจอย่าเฝ้าลงมือศึกษาเรียนรู้แต่ว่าคันอยากสิเฮ็ดอยากสิปลูกอยากปลูกอยากทําจริงๆก็สามารถติดต่อเรามาได้ครับครับทางเพจไอ้ศรีสะเกดเกษตรไร่ดินหรือเพจเกษตรกรรมยั่งยืนครับผมกับที่นี่ผมไอ้เพจศรีสะเกดเกษตรไร่ดินก็คือมีผมมีน้องเปิ้นกับทางเพจไอ้กิจกรรมยั่งยืนเกษตรกรรมยั่งยืนก็คือมีท่านประธานครับสามารถสอบถามได้ทั้ง2จุดเพราะเฮาเป็นสมาชิกกลุ่มนํากันครับที่นี่อยากให้เริ่มขันมือใหม่ขันคนสนใจใหม่อยากให้เริ่มเฮ็ดที่น้อยๆก่อนเพื่อศึกษาเรียนรู้วงจรของเขาครับว่าเขาต้องการอะไรยังไงครับผมอย่าเฝ้าเฮ็ดหลายเรียนรู้จาก5กล่อง10กล่องเหมือนชุดทดลองปลูกที่ผมกับน้องเปิ้ลทําแบ่งให้พี่น้องตอนนี้ก็คือสามารถปลูกได้10กล่องเรียนรู้ไป1ขอบก่อน10กล่องครับผมทีนี้พอเจอปัญหาหรือไม่เข้าใจขั้นตอนไหนสามารถโทรสอบถามได้ที่ผมกับน้องเปิ้ลติดต่อทางเพจก็ได้ครับมี2เพจที่ว่าเพราะเราเป็นกลุ่มวิสาหกิจด้วยกันครับผมถ้าติดต่อน้องเปิ้ลก็คือเบอร์094 5057 625ครับผมตัวนี้เป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้ง ID Line ครับผมติดต่อสอบถามได้ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ